สวัสดีครับภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะครับมาฝึกพูดกันข้อที่1 His idea is reasonable His idea is reasonable หมายความว่าความคิดของเขามีเหตุมีผลนะข้อที่2 I was busy enough I was busy enough นะหมายความว่าผมยุ่งพอแล้วข้อที่3 Not to mention itNot to mention it หมายความว่าอย่าไปกล่าวถึงมันเลยอย่าไปพูดถึงมันเลยข้อที่4นะครับ Hey chill out man Hey chill out man หมายความว่าน่าเพื่อนใจเย็นๆน่าข้อที่5 Listen I just want a companion Listen I just want a companion ฟังนะฉันขอแค่มีเพื่อนร่วมทางเท่านั้นขอบคุณครับจากผมอรุณ4